กาโตะน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวช่วงแม่จริงเหรอและนี่คือมิชชั่นแจแปนแชมเปี้ยนครับเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมแข่งกันฝ่าด่านทั้ง2ด่านเพื่อช่วยโชกุนที่ถูกจับตัวไว้ให้ได้ทีมไหนทำคะแนนสะสมได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะครับและจะได้แผนที่เพื่อไปหาท่านโชกุนและทีมซามูไรได้แก่มิล่าตานโซเอมิทีมนินจาได้แก่จูนพาสเตอร์เอนจอยแล้วก็นิกครับและด่านที่1คือสะพานมรณะทั้ง3ผู้เล่นทั้ง2ทีมต้องเล่นเกมเพื่อเอาชนะซามูไรและนินจาเพื่อข้ามสะพานทั้ง3ไปให้ได้ต้องมาเจอกับนินจาถ้าผ่านแต่ละสะพานไปได้รับคะแนนตามสะพานนั้นๆและเรามากันที่เดอะพาซิโอพาร์คถนนกาญจนาภิเษกย่านฝั่งธนบุรีครับแม่ที่นี่มีบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นนะครับเห็นไหมครับเห็นเสาชิงช้าไหมครับไม่ใช่นี่มันทางเข้าแบบญี่ปุ่นครับโอ้โหบรรยากาศข้างในนี่แม่เหมือนไปแถวฮาราจูกุไปแถวโตเกียวไปแถวเฮ้ยไม่เคยไปหรอกแต่ดูสิดูมุมนี้ครับโอ้โหและตอนนี้ทีมสมุทรไรครับออกเดินทางไปสะพานที่1ครับเจอกับนินจานี่และในด่านนี้นะคะนินจาเอ้านี่ไงคะเขาแอบหลังใบไม้ไม่เห็นเหรอคะโอ้ไม่เห็นเลยเฮ้ยบ้านนินและสภาที่1ผู้เล่นจะต้องเจอกับเกมฉีเป็นสั่งตายมีนินจาชี้นิ้วไปที่ต่างๆครับคนเล่นจะต้องหันหน้าไปทางตรงกันข้ามกับนิ้วที่นินจาชี้นะครับชี้บนต้องลงมองลงล่างชี้ล่างต้องมองไปบนชี้ซ้ายโอ้จิ้มตาชี้ขวาโอ้ยจิ้มตาแต่ถ้าหันไปทางเดียวกันกับที่นินจาชี้นิ้วจะต้องถูกทำโทษด้วยการถูกพัดตีครับนี่ครับชี้ไปทางนี้แล้วหันตามนี่โดนพัดตีโป๊กก็ให้นะครับแต่ทำสำเร็จได้ครบทั้ง4ทิศได้ไป1คะแนนโซเป็นคนแรกครับของทีมซามูไรดูกันนะช้าค่ะช้าค่ะช้าค่ะโอเคค่ะเฮ้ยผมเบื่อกรรมการนึงเลยขวาช้าค่ะขวาช้าค่ะขวาช้าค่ะซ้ายซ้ายขวาช้าค่ะไม่ได้สรุปมันได้แต้มบ้างอย่างเดียวเออตีทุกดอกเลยตีจนหลังชายังไม่ได้สักแต้มเอออันนี้ชัดเจนขวาเอาได้นะครับบนโอ้ช้าค่ะยังมาบนแบบเดียวกันอีกขวาเออได้ได้นะครับขวาขวาล่างบนติ๊งปังติ๊งปังเลยฝ่ายหนึ่งจ้าให้นะคะโอ้ยโอ้ยนิ่มอย่าจะกล้าเล่นกันเลยนั่นและตอนนี้ครับทีมซามูไรนำไปก่อน1คะแนนครับมาดูทีมนินจากันบ้างจะเป็นอย่างไรนินจาส่งจูนมาครับเริ่มค่ะเริ่มแล้วครับซ้ายขวาบนล่างเฮ้ยขวาบนล่างเฮ้ยทำถูกหมดเลยค่ะนี่เดี๋ยวนะอันนี้คือนินจาคือทำได้แค่นี้เองนินจาเป็นนินจาเหมือนกันเรานินจาเหมือนกันแกโอ้ยนินถูกใจอ่ะเฮ้ยอะไรกันทำแป๊บเดียวได้เลยตอนนี้เสมอกัน1-1ครับมาดูในสะพานที่2กันครับ
ันคือตะเกียบมหาปลัยผู้เล่นจะต้องใช้ตะเกียบทำภารกิจต่างๆดังต่อไปนี้ครับเอาตะเกียบมาผูกเชือกรองเท้าเอาเข้าไปพับกระดาษให้ปลอกส้มจะบ้าเหรอถ้าทำสำเร็จทั้ง3อย่างภายใน10นาทีรับไปเลย3คะแนนมาดูครับเอมิเป็นตัวแทนทีมสุบไลครับใช้ตะเกียบร้อยสายรองเท้าครับโอ้โหหน้าเครียดเลยทีเดียวและดูเอ็นจอยครับโอ้โหโอ้โหมันยากนะครับเนี่ยใช้มือช่วยได้นิดหน่อยครับเอ็นจอยดูเหมือนจะคล่องกว่าครับนี่ครับคีบเส้นบะหมี่บ่อยครับนี่เอ้าเรียบร้อยครับเอ็นจอยใช้เวลาไป2นาทีกว่าครับก็เลยย้ายมาที่จุดที่2แล้วครับสำหรับทีมนินจาต้องใช้ตะเกียบพับหัวใจกระดาษครับขั้นตอนครับนี่ครับพับตามเส้นทแยงมุมแล้วก็คลี่ออกมาให้เป็นรอยแบบนี้หลังจากนั้นครับก็พับครึ่งหนึ่งของเส้นทแยงมุมทั้งบนล่างนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับแล้วก็พับปลายขึ้นไปดูสิครับเป็นรูปหัวใจแล้วครับนี่ครับพับอีกเล็กน้อยเพื่อความสวยงามเก็บมุมด้านบนของหัวใจทั้งสองครับแล้วพอกลับด้านว่าก็จะเป็นหัวออกไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เอาแค่นี้เป็นหัวใจกระดาษละเอาสองฝั่งออกมันไม่มีรอยที่พับอ่ะไอ้พับด้วยมือเนี่ยมันง่ายครับแต่ใช้ตะเกียบนี่สินี่ครับพับตามเส้นทแยงมุมแล้วก็คลี่ออกแล้วก็นี่ครับพับบนพับล่างเออดูเหมือนคล่องมากเลยนะครับเนี่ยดูครับโอ้โหนี่ครับเกือบเป็นหัวใจแล้วเกือบเป็นหัวใจแล้วนี่ครับพับข้างๆแล้วก็พับมุมบนเอ้าอย่างนี้ก็สำเร็จสิครับโอ้โหเหมือนจรวดมากกว่านะเนี่ยเสร็จละโอ้โหทางด้านทีมซามูไรครับเอมิใช้เวลากับจุดนี้นานมากครับยังร้อยเชือกรองเท้าไม่เสร็จเลยอ่ะนั่นเกาะเสารอเลยทีเดียวน่าเครียดทีเดียวครับเอมิก็ทำสำเร็จครับใช้เวลาไป5นาทีครับโอ้โหมาดูครับทีมนินจาครับเอ็นจอยเป็นตัวแทนปลอกส้มให้ทีนี้โอ้โหแบบมะละกอเออตรงนั้นกรรมการให้ไหมครับอย่างนี้เรียกปอกไหมครับกรรมการบอกได้ครับขอให้ปอกเปลือกออกมาให้ได้โอ้โหจิ้มก็ไปในส้มเลยทีเดียวแหมเป็นงานกล้วยของเอ็นจอยครับมาดูทีมนี้ครับเพิ่งมาพับหัวใจกระดาษครับนี่ครับเวลาก็ไปเรื่อยๆนะครับอีกด้านหนึ่งค่ะเหมือนจะใช้ได้ครับต้องพับเก็บปลาย2ข้างแล้วก็ด้านบนนะครับซามูไรจับค่ะซามูไรส่วนด้านนี้ครับนั่นแหละค่ะเอ็นจอยยังคงกระซวกซ้อมอยู่ตายแล้วเหมือนแทงเลยโอ้โหแต่ดูครับปลอกจะสำเร็จแล้วครับทีมนี้ครับต้องเร่งมือครับทีมซามูไรครับเพราะทีมนินจาเขาไปถึงไหนแล้วดูเพิ่งทำหัวใจกระดาษสำเร็จมันโทษยังพอมีเวลาเหลือครับเร็วครับนี่มาปอกส้มเร็วครับดูครับเอ็นจอยครับไปถึงไหนแล้วครับนี่ครับปอกไปได้แล้วอ่ะครบทั้ง3ภารกิจแล้วอ่ะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีบวก3คะแนนครับแต่ทางทีมซามูไรสิครับเพิ่งมาปอกส้มเองแล้วให้บิล่าครับบิล่าอาสาครับบิล่าแทงก็ไปตรงๆครับแล้วทำไงครับอ๋อผ่ามาเหมือนมีดครับดูครับอ้าวเป็นเทคนิคอีกแบบนึงครับแล้วก็ผ่าตามรอยผ่าของเปลือกส้มครับมิล่านี่ถือว่าฉลาดที่สุดแล้วค่ะแต่ว่าจะทันเวลาไม่ดูเวลาสิครับเหลืออีกไม่ถึง1นาทีเร็วๆๆๆโอ้โหดูครับเหลืออีกนิดเดียวเหลืออีกนิดเดียวแต่เวลาครับเหลืออีกโอ้โหไม่เกิน15วินาทีแล้วอ่ะเฮ้ยอีก5วินาทีโอ้โหทันเวลาด้วยครับแหมฉิวเฉียดจริงๆอ่ะสุดยอดจริงๆล่ะ
ตอนนี้ทั้งสองทีมรับคะแนนเสมอกัน4-4คะแนนครับมาดูกันพอเลยดีกว่าและสะพานที่3ครับนั่นก็คือ Battle Guest ครับโดยต้องส่งตัวแทนมาแข่งกับนินจาวางหมากบนกระดานครับจากนั้นผู้เล่นต้องพยายามเดาตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามครับว่าวางหมากไว้ตรงไหนครับโดยจะมีหมาก2หน่วย2ชิ้นและหมาก3หน่วยอีก1ชิ้นนะครับนี่ครับแต่ถ้าหมากนี่ถูกโจมตีจนหมดลำนะครับจำนวนรอบของการโจมตีก็จะลดลงครับถ้ากำจัดหมาฝ่ายตรงข้ามได้หมดรับไป1คะแนนและในด่านสุดท้ายค่ะเกมGuest Battle ทุกคนเข้าใจกติกากันแล้วนะคะครับนินจาของเราเข้าใจนะคะเข้าใจค่ะเฮ้ยพูดบ้างดิเราจะเริ่มจากฝั่งนินจาก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มค่ะนินจานินจามองไม่เห็นนะครับต้องเดาล้วนๆนี่ครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มค่ะนินจาโซ่เขาวางหมากไว้แบบนี้ครับดูครับเอาละครับ B3 ก็ไม่โดนครับต่อค่ะ A4นะครับนี่ครับไม่ใช่ขนาดกระดาษนะครับเป็นหมากนะครับ B4ไม่โดนเลยครับโอ้โหหมดไป3ตุ้งแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมาถึงฝั่งเรารู้ใช่ไหมอ๋อเรารู้แล้วอะไรนะ B4ครับ B4นะคะ B4ครับโดนไหมครับไม่โดนครับค่ะต่อค่ะ C3ครับC3จะโดนไหมครับไม่โดนมี2ครับดีดี2ดี2โดนไหมครับไม่โดนเรือสักลำเลยอ่ะ E4ตาของนินจานะครับ E4ครับโดนไปแล้วครับกลางลำเรือเลยดีครับถ้าเลือก2ข้างบนล่าง E3 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 โดนไปแล้วครับหัวเรือน่าเริ่มเสียเลยครับใช่อีกรอบค่ะนินจาเดาครับ E อะไรครับถ้า E5 นี่เรือลำใหญ่จมเลยนะครับ E อะไรครับ E2 ปัดโทษเรื่อง E2 ครับแม่มาค่ะตาฝั่งนี้นะคะเอา C2 ครับ C2ครับโดนเรือไหมครับไม่โดนครับเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยไหนลองมาความดูนี้ว่าแบบดูดิว่าเขาจะไปตรงไหนได้อีกบ้างเอตรงไหน A2 ครับ A2 ครับมาลองดูโดนไหมครับโดนเรือแล้วครับโดนเรือของนินจาแล้วเอาละครับแต่เรือมันอยู่ตรงไหนรอบสุดท้ายนอนอย่างเงี้ยไม่ได้ว่ายังไง A1 ครับ A1 ครับรู้สึกจะไม่มีอะไรนะครับนั่นไงว่างเปล่าตอนนี้ครับเรือของนินจาโดนไปตู้มเดียวครับแต่เรือของทีมซามูไรนี่โดนเข้าไป2ตู้มแล้ว B2 B5 B2 ครับไม่มีครับ B5 ไม่มีครับ C2 C2 โดนไปแล้วครับตู้มเอา E นี้แล้วก็เอาอันนี้ดูช่องนี้ดิจะหาเลือกกันนิดนึงค่ะเลือก A3 A3 มีเรือนินจาซ่อนอยู่หรือเปล่าโอ้โหโดนเข้าไปแล้วครับแม่จมเรือเล็กได้1ลำแล้วเรือของทีมนินจาพังไปแล้วอันนี้เขียนไว้ว่าโดนเอา E4 ครับ E4 ครับโดนไปอีกครับแม่โอ้โหโอกาสจมเรือมีสูงครับอาจจะอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้หรืออาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้นะตรงไหนดีนะว่าไงคะเอา E5 ครับE5 เอา E5 ครับโดนเข้าไปแล้วครับแม่จมเรือเล็กได้อีก1ลำแล้วอ่ะโอ้ยนินจาเศร้าอ่ะเท่ากับว่าตอนนี้นินจาค่ะสามารถตู้มคอได้ทีละครั้งเองนะคะ D3 D3 ครับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นครับC1 ครับมีเรือนินจาไหมมีครับโอ้โห B1 โอ้โหแหมพอจะเดาได้แล้วครับแบบนี้ชนะใสๆเลยมันไม่พ้น D1 หรอกครับแบบนี้แม่นินจาเศร้าเลยนินมันก็ไม่ยากแล้วแหละก็ดีเลย D1 ครับ
จะเหลือเหรอหมดแล้วครับแม่สุดยอดเลยบูมบูมตายไปเลยค่ะนินจาทำไม่ได้เรื่องเลยค่ะและทำให้คะแนนของทีมซามูไรนำเป็น5 คะแนนแล้วครับ